ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกวันนี้นะครับเราติดตามไปที่เรื่องของผลประกอบการรายบริษัทของทางซูมครับวันนี้เองนะครับเรื่องของราคาหุ้นนั้นมีการปรับบวกขึ้นมากว่า 8% หลังจากที่ทิศทางการดำเนินธุรกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวสาเหตุสำคัญนะครับเพราะว่าปริมาณผู้ใช้นั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับปริมาณผู้ใช้ปรับลดลงอย่างหนักในช่วงที่มีแนวทางการเลือกใช้หลังจากที่โลกนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าซูมนะครับเคยเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดนิยมนะครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิดใครที่ทำงานนะครับก็ต้องมีการใช้บริการนี้แหละครับซึ่งล่าสุดนี้เองนะครับบริษัทมีรายได้รวมที่ 1,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์ตามที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้ซึ่งตามรายงานของ Refinitiv นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ4เมื่อเทียบเป็นรายปีทั้งนี้เองนะครับบริษัทก็ถือว่ามีผลขาดทุนสุทธิเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี61ในช่วงไตรมาสนี้นะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ขาดทุน104ล้านดอลลาร์เทียบกับกำไรสุทธิ491ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทางนี้เองซูมยังคงเจอกับปัญหาที่พบเมื่อต้นปี66นะครับในระหว่างไตรมาสแล้วก็การเติบโตยังคงชะลอลงสำหรับซูมนะครับโดยเห็นรายรับระหว่าง 4,400 พันล้านบาทนะครับพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าการเติบโตเนี่ยเพียงแค่ร้อยละ 1.1 เท่านั้นขณะที่นักวิเคราะห์นะครับก็คาดการณ์ว่ายอดขายจะอยู่ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์และบริษัทเคยบอกนะครับว่ากำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 4,100 ดอลลาร์นะครับ 4.1 ดอลลาร์นะครับซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย 3.66 ดอลลาร์นั่นเองครับส่วนไตรมาสแรกนะครับของงบการเงินกำไรที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่96ถึง98เซนต์ต่อหุ้นโดยมีรายได้ 1.0 ถึง 1.085 พันล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์นะครับก็คาดว่ากำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้น84เซนต์แล้วก็รายรับ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทั้งนี้เองถ้าเกิดไม่นับรวมการซื้อขายนอกเวลาหุ้นของซูมเพิ่มขึ้น 8% ในปีนี้ในขณะที่ S&P 500 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ3ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซูมประกาศนะครับว่าจะปรับลดพนักงาน 1,300 คนคิดเป็น 15% ของพนักงานทั้งหมดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ